ความเคลื่อนไหวในสถานการณ์การสู้รบนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยูเครนเนี่ยถูกโจมตีอย่างหนักต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วนะครับคุณผู้ชมในขณะที่มีเวทีการพูดคุยนะครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมปรากฏว่าดมิทโรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนเนี่ยได้ขึ้นเวทีดังกล่าวนะครับแล้วก็พูดบอกว่าความสำเร็จเกี่ยวกับรัสเซียเนี่ยนะครับที่ยูเครนกำลังดำเนินการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชาติพันธมิตรของพวกเขาที่จะตัดสินใจหากมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วยูเครนนั้นก็จะประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติแต่หากว่าพันธมิตรเนี่ยนะครับตัดสินใจช้ามัวแต่บ่นก็บอกว่าอย่าให้บ่นยูเครนนะให้บ่นที่ตัวเองประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนั่นก็คือการที่ตะวันตกเนี่ยจะอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยใช้ขีปนาวุธโจมตีแผ่นดินของรัสเซียแล้วดมิทโรคูเลบาบอกเป็นไงรู้ไหมบอกว่าถ้าเกิดยูเครนแพ้สงครามรัสเซียขึ้นมาเนี่ยตะวันตกจะไปโทษใครไม่ได้เลยมันต้องโทษตะวันตกนะที่ยูเครนแพ้เพราะตะวันตกเนี่ยให้การสนับสนุนยูเครนน้อยเกินไปช้าเกินไปคูเลบาแจกแจงถึงเป้าหมายทางทหารนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียบอกว่ายูเครนเนี่ยต้องการที่จะโจมตีสนามบินเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับเพราะมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้รัสเซียนั้นเนี่ยยังได้เปรียบทางด้านฝักยูเครนอยู่โดยการเอาเครื่องบินรบเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยขึ้นบินแล้วมาทิ้งระเบิดใส่ยูเครนดังนั้นอาวุธที่จะใช้เนี่ยก็คือจะใช้เรื่องของขีปนาวุธพิสัยไกลเนี่ยโจมตีเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียแต่ชาติตะวันตกก็ยังไม่อนุญาตให้ยูเครนทำแบบนั้นซึ่งคูเลบาเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไปเยือนโปแลนด์แล้วก็บอกเนี่ยครับว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของยูเครนต้องเผชิญก็คือความกลัวที่ชาติต่างๆที่เป็นพันธมิตรของยูเครนเนี่ยกลัวว่าสงครามจะลุกลามบานปลายกลัวว่ารัสเซียจะโจมตีก็ขอเรียกร้องว่าอย่าได้กลัวรัสเซียเลยจงอนุญาตเนี่ยให้เราใช้อาวุธของพวกคุณเนี่ยโจมตีแผ่นดินรัสเซียเถิดนอกจากนี้ครับโจเซฟบอร์เรลหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็พยายามออกมาเรียกร้องนะครับบอกว่าระบบป้องกันภัยเนี่ยมีความสำคัญกับยูเครนวันนี้เนี่ยรับปากเนี่ยมันง่ายแต่ปฏิบัติจริงก็คือการส่งมอบให้ยูเครนเนี่ยมันยากแต่ก็บอกว่ายุโรปเนี่ยยังมีวิถีทางในการที่จะดำเนินการให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปแล้วโจเซฟบอร์เรลก็บอกว่าอยากเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเนี่ยอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยใช้ขีปนาวุธโจมตีแผ่นดินของรัสเซียได้ในขณะที่รุตเต็มอูเมรอฟครับวันนี้เนี่ยนะครับ30สิงหาคมนะเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนมีการนัดหมายจะพูดคุยกับลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเขาบอกว่าเป้าหมายของรุตเต็มอูเมรอฟเนี่ยจะเอาตำแหน่งแผนที่พิกัดที่ยูเครนเนี่ยอยากจะโจมตีรัสเซียเนี่ยว่ามีที่ไหนบ้างแล้วเอาไปคุยกับลอยออสตินเพื่อที่จะให้ลอยออสตินเนี่ยอนุมัติว่ายอมให้ยูเครนโจมตีแผ่นดินของรัสเซียนะครับด้วยขีปนาวุธเนี่ยของสหรัฐอเมริกาก็รอดูแล้วกันว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะกล้าอนุมัติให้ยูเครนทำแบบนั้นไหมเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยนะครับอันนี้แหละมันอาจจะนำพาไปสู่สงครามที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะคะประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดความตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าภายในสิ้นปีนี้การทำสัญญาบริษัทของยูเครนที่เคยลงนามสัญญาเอาไว้นะกับแก๊สพรอมของรัสเซียแล้วสิ้นสุดสัญญาไม่ได้มีการต่อสัญญาในการขนส่งแก๊สหลายคนก็มองว่าอาจจะเกิดความตึงเครียดโดยเฉพาะราคาที่มันจะขึ้นสูงมากขึ้นจากการเปิดเผยของผู้นำยูเครนค่ะวลาดิเมียร์เซนสกี้เนี่ยประกาศชัดเจนว่าเมื่อสิ้นสัญญาหรือว่าสัญญาหมดอายุภายในช่วงปลายปีนี้จะไม่มีการต่ออายุสัญญาแต่อย่างใดหลายคนก็เลยกังวลใจโดยเฉพาะฝั่งของรัสเซียนะคะดมิทรีเปสคอฟบอกว่าการตัดสินใจของยูเครนตรงนี้แหละจะส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคชาวยุโรปที่ต้องการซื้อแก๊สจากรัสเซียแล้วก็เรื่องของราคาถ้าเกิดว่ารัสเซียมีการประกาศการเตือนเรื่องของการขึ้นราคาก็อาจจะมีหลายประเด็นที่ต้องมาตั้งข้อสังเกตกันประเด็นแรกก็คือว่ามีประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ยังคงใช้ท่อแก๊สของรัสเซียเนี่ยผ่านทางเส้นทางยูเครนก็คือมีออสเตรียฮังการีสโลวาเกียประเด็นที่2ค่ะเรื่องของต้นทุนการขนส่งอันนี้มองว่าเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของราคาแก๊สทั้งหมดเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นที่กรุงเวียนนาเนี่ยมีการคำนวณเบื้องต้นว่าราคาลูกค้าขั้นสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 10-20% ถ้าเกิดว่าการขนส่งผ่านยูเครนยุติลง
ประเด็นที่3เรื่องของความต้องการของรัสเซียที่อาจจะถูกแทนที่ด้วยแก๊สเหลวซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีจำหน่ายในโลกอยู่แล้วในตลาดโลกอยู่แล้วแต่ประเด็นที่4ตรงนี้แหละจะส่งผลต่อยูเครนโดยเฉพาะยูเครนก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้งานแม้ว่ายูเครนจะมีการประกาศข้อตกลงกับอาเซอร์ไบจานนะคะเมื่อเดือนที่แล้วต้องการที่จะทดแทนการส่งก๊าซของรัสเซียซึ่งจะมีการติดต่อไปที่อาเซอร์ไบจานแต่อย่าลืมว่ายูเครนไม่ได้มีพรมแดนติดกับอาเซอร์ไบจานฉะนั้นก๊าซที่จะมีการส่งต่อยังไงก็ต้องถูกส่งผ่านรัสเซียอยู่ดีค่ะครับด้านนี้หลายฝ่ายนั้นก็ตั้งคำถามนะครับว่าเครื่องบินรบของยูเครนก็คือเครื่องบินรบ F-16 ที่ได้รับจากชาติตะวันตกตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นเนี่ยครับตกลงแล้วได้เอามาใช้งานเพื่อที่จะสู้รบกับกองทัพรัสเซียหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยยูเครนนั้นกดดันชาติตะวันตกบอกว่าเครื่องบินรบเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ในการสู้รบครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมบอกว่ามันจะสามารถเนี่ยนะครับทำให้พวกเขาครองน่านฟ้าและไม่ให้รัสเซียนั้นเนี่ยโจมตีเข้ามายังยูเครนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับล่าสุดครับมีการรายงานข่าวครับว่าเครื่องบินรบ F-16 ของยูเครนลำแรกนะครับที่เอาขึ้นบินนั้นเนี่ยตกแล้วนะครับคุณผู้ชมตกแล้วเมื่อวันที่26สิงหาคมเกิดความเสียหายนะครับและนักบินเนี่ยคุณผู้ชมที่ชื่อว่าอเล็กซี่เมดนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าถูกยิงหรือว่าถูกโจมตีจากฝากฝั่งของรัสเซียนะครับตามการรายงานข่าวนั้นเนี่ยฝั่งยูเครนเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนรวมถึงทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ด้วยนะครับแต่มีการรายงานข่าวว่าเครื่องบินรบ F-16 ลำนี้ที่มีนักบินชื่อว่าอเล็กซี่เมสคนนี้เนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นมือหนึ่งของเครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพยูเครนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกองทัพยูเครนเนี่ยได้รับเครื่องบินรบ F-16 มาแล้วเนี่ย6ลำด้วยกันเนื่องจากมีนักบินที่ผ่านการฝึกอบรมใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยเพียงแค่6คนและมือหนึ่งนั้นเนี่ยปัจจุบันก็คือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งมีการยกย่องกันว่าทางด้านฝั่งของอเล็กซี่เมดนั้นเนี่ยพยายามที่จะนำเครื่องบินรบนั้นเนี่ยขึ้นสกัดนะครับการโจมตีจากฝากฝั่งของรัสเซียแต่ว่าไม่รู้ด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยครับท้ายที่สุดเครื่องบินลำนี้ก็ตกแล้วก็ทำให้นักบินนั้นเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่าการสูญเสียทั้งเครื่องบินและนักบินนั้นมีขึ้นเพียง2วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนอ้างว่าได้มีการส่งเครื่องบิน F-16 เนี่ยไปทำลายขีปนาวุธและโดรนจำนวนหนึ่งของรัสเซียแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเซเลนกี้นั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงการสูญเสียเครื่องบินรบลำใดในตอนนั้นแต่ในเวลาต่อมาทางสื่อสารัฐก็รับการยืนยันว่าหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว4วันก็ได้ทราบว่าเครื่องบินรบเนี่ยได้มีการสูญเสียในเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงกลาโหมสหรัฐส่งข้อความไปให้กับกองทัพอากาศยูเครนเพื่อขอความเห็นแต่กองทัพอากาศยูเครนนั้นยังไม่ยืนยันเหตุการณ์เครื่องบินตกหรือสถานะของนักบินในขณะที่ผู้สื่อข่าวของยูเครนติดต่อไปยังกองทัพอากาศของยูเครนนะครับเพื่อขอความเห็นในเรื่องดังกล่าวซึ่งพวกเขาชี้แจงว่าจะมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในภายหลังนะครับก่อนหน้านี้เซเลนกี้ประกาศเมื่อ4สิงหาคมนะครับว่าพวกเขาได้รับเครื่องบิน F-16 นะครับ6ลำจากทั้งหมดที่ตาชาติตะวันตกนั้นเนี่ยได้รับปากเอาไว้เนี่ยคือ80ลำเนื่องจากว่ายูเครนนั้นมีนักบินที่ผ่านการอบรมเพียงแค่6คนเท่านั้นในขณะที่ฝากฝั่งของรัสเซียครับมาเรียสคาคูโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็บอกนะครับว่าเครื่องบิน F-16 นั้นไม่ใช่ยาวิเศษที่จะสามารถมีอิทธิพลต่อแนวการสู้รบและมันจะถูกทำลายโดยกองกำลังติดอาวุธของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งของรัสเซียมีการเสนอเงินรางวัล15ล้านรูเบิลนะครับหรือว่าประมาณ5ล้าน5แสนบาทให้กับผู้ที่สามารถยิงเครื่องบินรบ F-16 ตกเป็นลำแรกในการสู้รบครั้งนี้ด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ